ก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาบอกวิธีการเชิญคนมาถูกใจเพจนะโดยการที่เวลาเราลงโพสต์อะไรเยอะๆต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นโพสต์เก่าโพสต์ใหม่นะครับโพสต์รีวิวต่างๆเป็นวิดีโอต่างๆนะพอเวลาเราโพสต์ไปเนี่ยสักอาทิตย์2อาทิตย์หรือว่าวัน2วันเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ว่าเอ้ยมีคนกดถูกใจเรากี่คนแล้วเราก็สามารถที่จะเชิญคนถูกใจโพสต์นั้นๆมาติดตามเพจเราได้นะครับแต่เวลาที่มันนานเข้านานเข้าเนี่ยแล้วก็โพสต์เนี่ยมันอยู่ข้างล่างไปเยอะๆเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะแบบไปไล่ตามเพื่อที่จะไปเชิญได้นะครับวิธีการก็คือสมมติว่าเราเข้ามาที่เพจนะครับก็มาที่หลังบ้านนะของเพจแล้วเราก็เลื่อนลงมานะครับผมตรงนี้เราจะเห็นได้ว่ามันจะมีเขียนว่านี่เข้าถึงผู้คนใหม่ๆตรงนี้แหละนี่แล้วก็กดที่ส่งคำเชิญคำเชิญตรงนี้นะครับผมจะมีก็ต่อเมื่อมีคนมาแสดงความรู้สึกในโพสต์ของเรารวมไปถึงการยิงแอดด้วยนะถ้าสมมติว่าใครยิงแอดไปเนี่ยแล้วก็มีคนมากดถูกใจเยอะๆเนี่ยยิงแบบส่วนร่วมไปก็จะมากดถูกใจเยอะเราก็สามารถที่จะติ๊กตรงนี้ได้นะครับผมเพื่อที่จะกดเชิญเขาให้มากดถูกใจเพจเรานะครับผมนี่เขาก็จะบอกว่าคุณสามารถเชิญ 1,000 คนในทุกๆ24ชั่วโมงเท่านั้นไม่งั้นเนี่ยมันจะมองว่าเราเป็นสแปมนะครับผมแล้วก็เพจเราเนี่ยอาจจะโพสอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ถูกปิดกั้นการมองเห็นก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเชิญง่ายๆการที่เราไม่ต้องไปไล่ดูเพจหรือว่าโพสเก่าๆของเรานี่ประมาณนี้เราก็สามารถกดเชิญได้เลยแล้วก็รอสักพักนึงนะมันใช้เวลานานอยู่นะจะลองมาทำให้ดูอีกเพจนึงนะอันนี้ก็500คนนะครับผมนี่จะเห็นได้ว่ามันจะสูงสุดที่ 1,000 คนนะครับมาที่500คนนะครับผมนี่แล้วก็กดเชิญได้เลยก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากที่เราเชิญไปเนี่ยเมนูที่สามารถที่จะกดเชิญเพื่อนได้เนี่ยก็จะหายไปนะครับผมจำนวนตัวเลขก็จะหายไปนะก็ง่ายๆเท่านี้เองนะก็อย่าลืมไปกดเชิญคนที่มาแสดงความรู้สึกโพสต์ของเราด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะใครที่ชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย